สินใจปลงผมเพราะว่าอยากจะบวชให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าวันนั้นดูโทรทัศน์ด้วยกันแล้วก็แม่ก็พูดขึ้นมาว่าบ้านเราไม่มีลูกชายเนาะถ้ามีลูกชายคงดีจะได้บวชให้อ่ะค่ะก็เลยเราก็เลยติดมาว่าวันนึงเดี๋ยวจะบวชให้แล้วก็เนี่ยค่ะคือตัดสินใจถามว่าตัดสินใจยากมั้ยที่จะมาบวชไม่ยากเลยค่ะแค่เราตั้งมั่นที่เราจะมาค่ะแล้วเราก็จะทําได้ตอนกราบเท้าแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ทําให้แล้วนะแม่อยากให้ลูกบวชให้ถึงลูกจะเป็นผู้หญิงแต่แม่เป็นลูกผู้หญิงคนนี้ก็สามารถบวชให้แม่ได้เหมือนกันเหมือนผู้ชายที่เขาบวชให้พ่อให้แม่เหมือนกันค่ะความที่เราเป็นคนค่อนข้างใจร้อนด้วยนะคะแต่ว่าตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะค่ะก็เย็นขึ้นมีสติขึ้นคือสามารถใช้การที่มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้มาแล้วแบบที่นี่คือมีปฏิบัติให้ทํามีกิจกรรมแล้วก็ฝึกปฏิบัติอะค่ะถือว่าดีมากนะคะที่ไม่ใช่แบบทุกคนจะคิดว่าไปบวชอะไปบวชเฉยๆแต่ที่นี่มีทุกอย่างที่แบบทุกคนมาแล้วทุกคนจะได้อะไรกลับไปเยอะมากถ้าทุกคนคิดว่ามาแล้วปฏิบัติจริงๆนะคะมันไม่ใช่ว่ามาแล้วเราละทางโลกเลยแต่นี่เรามาเพื่อฝึกจิตฝึกตัวเองทำอะไรหลายๆอย่างให้มันช้าลงโดยมีสติเพราะว่ามันก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวเองความที่เราเป็นคนใจร้อนแล้วเราก็มาทำแบบหายใจเข้าลึกๆเนาะเวลาเราแบบโอเคแล้วก็นับหนึ่งใหม่แล้วเราก็จะเดินไปอย่างมีสติค่ะ